นับเป็นความชัดเจนครั้งล่าสุดเกี่ยวกับการย้ายศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้าไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงหลังชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประกาศว่าจะย้ายแน่ๆตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้เรามาทำความรู้จักกับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแห่งนี้ก่อนที่อาจยุติการใช้งานเป็นสถานที่ว่าราชการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าย้อนกลับไปเมื่อปี2480ราชอาณาจักรสยามได้จัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพมหานครโดยเช่าบ้านของคุณหญิงลิ้นจี่สุริยานุวัฒน์ที่ถนนกรุงเกษมเป็นสำนักงานต่อมาพระยาประชากิจกรจักรนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อรัฐบาลจอมพลแปลกพิบูลสงครามให้พิจารณาบริเวณตลาดเสาชิงช้าเป็นสถานที่ทำการเทศบาลจากนั้นเดือนมกราคมปี2484เทศบาลจึงได้ย้ายจากบ้านเช่ามาอยู่ในตึกแถวดัดแปลงที่ตลาดเสาชิงช้าแล้วได้เสนอให้รัฐบาลช่วยขอพระบรมราชานุมัติให้กระทรวงการคลังขายที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้ซึ่งต่อมาได้มีพระบรมราชานุมัติขายในราคา 300,000 บาทเมื่อถึงยุคพลเอกมังกรพรหมโยธีเป็นนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้หม่อมเจ้าเฉลิมกฤษฎากรสถาปนิกพิเศษกรมศิลปากรออกแบบสร้างศาลาว่าการเทศบาลนครกรุงเทพอย่างเร่งด่วนในปี2498โดยมีลักษณะสำคัญคือเป็นอาคาร4ชั้นเชื่อมโยงรูปสี่เหลี่ยมมีลานกลางและสนามด้านหน้ามีห้องประชุมสภาเทศบาลแบบหลังคาสูงใหญ่มีพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นสัญลักษณ์และมีหอสูงและหอนาฬิกาตามสมัยเพื่อดูแลรักษาและตรวจตราบริเวณโดยรอบต่อมารัฐบาลได้เห็นชอบและทำการวางศิลาฤกษ์อาคารในวันที่24มิถุนายน2499โดยมีจอมพลแปลกเป็นประธานแต่ทว่าเมื่อถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นรัฐบาลได้ยับยั้งแบบการก่อสร้างบางส่วนไว้ก่อนเนื่องจากต้องประหยัดงบประมาณทำให้หอสูงและหอนาฬิกาจึงไม่ถูกสร้างตามแผนแม้มีการตอกเสาเข็มลงไปแล้วส่วนตึกรูปสี่เหลี่ยมในปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนแปลงมาจากแบบจำลองเดิมซึ่งต่อมาได้มีการควบรวมนครกรุงเทพกับนครธนบุรีเป็นเทศบาลนครหลวงและในปี2515ได้เปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครนั่นก็ทำให้อาคารแห่งนี้กลายเป็นศาลาว่าการใช้เป็นศูนย์บัญชาการเมืองหลวงจนถึงปัจจุบันขณะที่ลานคนเมืองและลานจอดรถใต้ดินหน้าศาลาว่าการได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสมัครทุนทรเวศเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครมีแนวคิดย้ายศูนย์บัญชาการไปยังสถานที่แห่งใหม่เพื่อลดความแออัดในการติดต่อประสานงานราชการตั้งแต่ยุคพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่าซึ่งต่อมาร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยาพ่อเมืองหลวงได้สานต่อโครงการก่อสร้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ณย่านดินแดงในปี2535โดยเริ่มจากการสร้างอาคารสูง37ชั้นภายใต้งบประมาณ140ล้านบาทแต่ทว่าก็ต้องหยุดการก่อสร้างไปเกือบ10ปีเนื่องจากต้องรองบประมาณเพิ่มเติมต่อมามีแนวคิดที่จะสร้างเพียง9ชั้นแต่ผู้ว่าสมัครได้สั่งระงับการสร้างเนื่องจากต้องการให้เป็นไปตามแผนเดิมจนในที่สุดรัฐบาลก็ได้อนุมัติงบประมาณ 1,438 ล้านบาทเพื่อสร้างที่ทำการและหอประชุมสภากทมจนตัวอาคารแล้วเสร็จในปี2554ซึ่งในช่วงยุคผู้ว่าอภิรักษ์โกษาโยธินได้สั่งปรับเปลี่ยนการตกแต่งภายในให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานแต่ภายหลังได้หยุดชะงักไปเนื่องจากไม่มีงบประมาณจนถึงปี2558ยุคหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นผู้ว่าก็ได้เริ่มตกแต่งภายในอาคารที่ทำการด้วยงบประมาณ897ล้านบาทจนแล้วเสร็จในปี2560ทำให้ที่ทำการแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง25ปีปัจจุบันบางหน่วยงานได้เข้ามาใช้เป็นสำนักงานแทนศูนย์บัญชาการเดิมแล้วขณะที่แนวคิดนำศาลาว่าการมาเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพนั้นมีมาตั้งแต่สมัยผู้ว่าสุขุมพันธุ์เมื่อปี2553โดยมีแผนที่จะปรับปรุงบางส่วนเป็นจวนผู้ว่าใช้รับรองแขกเมืองและอาจย้ายสำนักงานเขตพระนครมาไว้ที่นี่แต่สุดท้ายโครงการก็ถูกพับลงจนว่าที่ผู้ว่าชัดชาติได้ปัดฝุ่นนำมาทำเป็นนโยบายเพื่อให้อาคารเกิดประโยชน์สูงสุดภายหลังย้ายศาลาว่าการไปอยู่ที่ดินแดงแล้วโดยจะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการทำพิพิธภัณฑ์ปรับปรุงและอนุรักษ์อาคารรวมทั้งจัดสรรพื้นที่ให้ประชาชนเข้าใช้จัดประชุมแสดงความเห็นหารือเชิงสร้างสรรค์และจัดการแสดงทางศิลปะ